สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยประจำวันเริ่มต้นแห่งสัปดาห์นะคะวันจันทร์ที่6เมษายน2558กับดิฉันอรุณโทัยศิริบุตรค่ะวันนี้เราจะจับตากันต่อหลังจากที่เราได้ฝากประเด็นเรื่องการจับตาความจำเป็นนะคะที่จะมีการเพิ่มอาวุธยุทโธปกรณ์นะคะโดยเฉพาะเรื่องของเรือดำน้ำทีนี้เราจะดูกันค่ะว่าเรื่องการซื้ออาวุธนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็แล้วแต่จีนหรือว่ารัสเซียไทยมีแนวโน้มที่จะมีการซื้อกันแบบไหนอย่างไรนะคะโดยการจับตาการมาเยือนของผู้นำของรัสเซียที่จะมาไทยนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะก็เป็นประเด็นที่ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ต่อเนื่องกันหลายสัปดาห์ค่ะเรื่องของการใช้อำนาจตามมาตรา44ประกาศนะคะว่าจะมีทั้งหมด14ประการที่จะใช้เข้ามาควบคุมแทนการยกเลิกกฎอัยการศึกเราจะดูกันค่ะว่าปฏิกิริยาของต่างประเทศเป็นแบบไหนอย่างไรและแก่นแท้ของการประกาศหรือว่าการใช้อำนาจตามมาตรา14ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี57นั้นคืออะไรกันแน่นะคะพูดคุยกับทางด้านของแขกรับเชิญประจำทั้ง3ท่านค่ะคุณบุญกลมดงบางสถานคุณสุภเกียรติธารณกุลและคุณศรีอินทปันตีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีใครจบสูงบ้างไหมคะวันนี้ทั้ง3ท่านใครจบด็อกเตอร์ไหมคะไม่มีนะคะเราเลยมีความชั่วน้อยหน่อยก็เลยกลายเป็นบุคคลปานกลางนะคะเดี๋ยวเรามีโอกาสคงได้คุยกันเรื่องนี้เพราะว่าก็เข้มข้นขึ้นทุกวันสำหรับเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ในส่วนของการผ่านมาตราต่างๆที่มีข้อเสนอเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าที่น่าสนใจวันนี้ค่ะก็คือมาตรา44ที่ได้ถูกหยิบยกมาใช้แทนกฎอัยการศึกนั่นเองค่ะคุณศรีครับก็ไอ้มาตรา44นี่นะมันมีข้อวิจารณ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศต่างประเทศนะฮะเราจะพูดถึงในประเทศก่อนแล้วเราจะพูดถึงต่างประเทศนะฮะคนที่พูดมากที่สุดเนี่ยนะฮะที่พูดน่าสนใจที่สุดคือคุณไพศาลพืชมงคลได้เป็นกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะฮะโพสต์ข้อความบอกว่าเปรียบเทียบดูสิมาตรา44เนี่ยมันเบากว่ากฎหมายโฮมแลนด์ซีเคียวริตี้ของอเมริกานะฮะไม่ใช่ว่าให้อำนาจฆ่าคนพิพากษาง่ายๆผมก็เลยไม่รู้ว่าคุณไพศาลนี่แกเอาข้อมูลนี้มาจากไหนค่ะนะก็บอกจริงอาจจะเบากว่าแต่ Homeland Security เนี่ยไม่ได้บอกให้พลเรือนขึ้นศาลทหารนะประชาชนสามารถชุมนุมได้นะยังมีการเลือกตั้งทำอะไรอยู่ในที่นะมีสิทธิเสรีภาพเพราะว่าไอ้สิทธิเสรีภาพเนี่ยมันเป็นหัวใจของระบอบประชาธิปไตยHomeland Security เขาจัดการกับก่อการร้ายเท่านั้นเองก็ไม่ได้เกี่ยวนะฮะทีนี้เรามาดูซิว่าไอ้มาตรา44คืออะไรนะศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนสรุป15ประเด็นนะฮะ1พื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกเนี่ยยังคงประกาศศึกที่ประกาศอยู่แล้วอย่าง3จังหวัดเนี่ยยังคงประกาศอัยการศึกต่อไปก็ไม่ได้ยกเลิกนะฮะ2พลเรือนยังคงตื่นสารทหารตามประกาศคสช.ที่37/57 38/57 50/57นะแต่เพิ่มเป็น3ศาลครับไม่ใช่ต้นอุทธรณ์ฎีกาไม่ใช่ศาลทหารยามปกติสามารถอุทธรณ์ฎีกาได้เว้นคดีที่เกิดระหว่างวันที่25พฤษภาคม57ถึง31มีนาคม58ค่ะนะฮะก็คือหลังการยังคงไม่สามารถอุทธรณ์ฎีกาได้ค่ะ4กฎอัยการศึกให้อำนาจควบคุมตัวบุคคลได้ไม่เกิน7วันแต่คำสั่งนี้ให้เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยซึ่งเป็นร้อยตรีไปเนี่ยนะเป็นพนักงานสอบสวนในคดีความผิดต่อพระมหากษัตริย์ความผิดต่อความมั่นคงความผิดต่ออาวุธปืนความผิดต่อฝ่าฝืนประกาศคสช.นะซึ่งมันไม่เคยมีกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงฉบับใดให้อำนาจเจ้าที่ทหารเป็นพนักงานสอบสวนมาก่อนนะอันที่5นะอันที่6พนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยมีอำนาจควบคุมบุคคลได้ไม่เกิน7วันผู้ถูกกักขังนะไม่ใช่ผู้ต้องหา นะจึงไม่มีสิทธิ์เช่นเดียวผู้ต้องหาคือไม่มีสิทธิ์พบญาติไม่มีสิทธิ์พบทนายความ นะอันนี้แหละเป็นประเด็นปัญหาหนึ่งเจ็ดนะมีอำนาจกำหนดเงื่อนไข1ห้ามเข้าเขตกำหนด2เรียกประกันทันบน3คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล4 5ประกอบอาชีพบางอย่างอย่างคุณหญิงแล้วเขาห้ามประกาศเป็นพิธีกรอย่างนี้นะห้ามเดินทางออกนอกด่านนะจักค่ะ6
ระงับธุรกรรมทางการเงินค่ะนะอันนี้เป็นเงื่อนไขมากกว่าเงื่อนไขท้ายประกาศคณะรักษาความสงบชาติฉบับที่40/2557นะ8จะพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยมีอำนาจเรียกบุคคลมารายงานตัวจับคุมควบคุมตัวคนยึดอายัดกระทำการใดตามคำสั่งคสช. 9มีอำนาจออกคำสั่งห้ามเสนอข่าวการจำหน่ายหรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือพิมพ์สิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นใดนี่ตรงกับสื่อมวลชนโดยตรงเลยนะคะ10กำหนดให้การชุมนุมทางการเมืองแต่5คนเป็นความผิดนะก็เหมือนเดิมกับตอนใช้กฎอัยการศึก11การกระทำตามคำสั่งฉบับนี้ไม่อยู่นะครับกฎหมายด้วยราชการรัฐปกครองจึงฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้นะฮะ12ให้อำนาจจากเจ้าหน้าที่ทหารและคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ไปขยายเขตแดนในการใช้อำนาจให้มากยิ่งขึ้น13เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยและผู้ช่วยเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาหรือทางวินัยเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่นะฮะ14จะไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับความเสียหายร้องเรียนทางเสียหายจากราชการแต่ให้ถือว่าคำสั่งหรือการกระทำรวมทั้งการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งหรือการกระทำหรือการปฏิบัติที่ชอบโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญและถือว่าเป็นที่สุดไม่มีอุทธรณ์ฎีกาสรุปนะคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่3/2508ยังคงไว้ซึ่งอำนาจตามกฎการศึกแต่เพิ่มเติมเรื่องการอบรมตามแนวทางพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงการยกเว้นความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงเพิ่มอำนาจสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีบทบัญญัติรับรองความชอบตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญปี44อันนี้เป็นทั้งหมดนะที่เขาสรุปมาจะเห็นว่า14ข้อมันหนักกว่ากฎการศึกนะฮะเดินสงสัยคุณไพศาลพูดบางคนว่ามันเบากว่าโซฮูมแลนด์ซีเคียวริตี้ยังไงนะฮะแล้วก็มันก็เหมือนคำพูดของดร.วรศักดิ์วรรณโนบอกคนเรียนสูงยิ่งชั่วมากมันยิ่งชั่วมากถ้างั้นถ้าอย่างนี้คนที่จบปริญญาเอกมันชั่วที่สุดโอ้โหในระดับการศึกษาค่ะเพราะไม่มีสูงกว่าเอกแล้วนั่นแหละสิ อันนี้คือเรื่องของแก่นแท้ที่ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนจากกฎอัยการศึกที่หลายฝ่ายนะคะโดยที่นานาชาติได้ออกมาแสดงความกังวลเนี่ยมันก็เหมือนเดิมแหละเพิ่มเติมก็คืออำนาจให้กับเจ้าหน้าที่ทหารนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้คุณสุภเกียรติคะดูรูปการแล้วเนี่ยมันจะทำให้ต่างชาติเขาลดข้อกดดันจากไทยลงได้ไหมคะแล้วก็เข้าใจไทยมากขึ้นไหมพอเห็นล่าสุดจะให้ทางคุณวิษณุเครืองามแล้วก็อีกหลายคนเรียกทูตที่ประจำอยู่ที่ประเทศไทยมาทำความเข้าใจด้วยให้กระทรวงต่างประเทศใช่เอาอย่างนี้ก่อนเราเริ่มต้นว่าต่างชาติเขาเห็นยังไงซะก่อนค่ะคือนับตั้งแต่เราประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกและใช้มาตรา44ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเข้ามาแทนเราควรจะเริ่มต้นด้วย CNN คือสำนักข่าว CNN ของอเมริกานี่ใหญ่มากนะครับเขาบอกว่าพาดหัวใหญ่เลยว่าประเทศไทยเลิกกฎอัยการศึกเพื่ออำนาจแบบไร้ขอบเขตขีดจำกัดนะฮะสำหรับผู้นำทหารค่ะนะฮะก็หมายความว่าเขาบอกว่าคือมาจากภาษาอังกฤษเขาบอกว่างี้เขาบอก Thailand to ditch martial law for unlimited powers for military leaders ก็บอกว่าเลิกกฎอัยการศึกเพื่อใช้อำนาจแบบไร้ขอบเขตจำกัดนะให้กับผู้นำทหารค่ะนะฮะตอนนี้ถึง usnews.com อันนี้ก็เป็นของอเมริกาอยู่ดีคือพอจะแปลเป็นไทยได้เงี้ยว่ารัฐบาลทหารไทยตกลงทำตามเสียงเรียกร้องนานาชาติด้วยการยกเลิกกฎอัยการศึกแต่แล้วก็กลับใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเพิ่มเข้ามาแทนอันนี้ก็บอกว่า Thailand should not for foreign cause for strapping martial law but takes absolute power ว่างันไปเลยนะครับค่ะแต่นี่ก็สำนักข่าว AP ค่ะสำนักข่าว AP นี่ก็อเมริกาเองนะก็บอกวันนี้เขาบอกว่าทหารไทยนะครับรัฐบาลทหารแทนที่กดอัยการศึกด้วยอำนาจเบ็ดเสร็จเขาบอก Thailand Junta replaces martial law with absolute power ก็คือบอกว่ายกกฎอัยการออกไปแต่ว่าใช้อำนาจเบ็ดเสร็จแบบไร้ขอบเขตจำกัดเข้ามาแทนที่นะครับ
ที่หนังสือพิมพ์ The Guardian The Guardian นี่ก็เป็นพวกอังกฤษจ้ะอังกฤษก็บอกว่าประเทศไทยยังอยู่ในเรือลำเดิมหลังยกเลิกกฎอัยการศึกก็มาจากสิ่งที่เขาพาดหัวว่า Thailand still in same boat after Malaysian law lifted นะครับนี่สำนักข่าวรอยเตอร์ก็อังกฤษอีกเหมือนกันเขาบอกเนี่ยไทยยกเลิกเกิดอัยการศึกแล้วซึ่งรู้สึกว่าเป็นรอยเตอร์เป็นสำนักข่าวเดียวที่พาดหัวด้วยวิธีตรงที่ไม่บอกอะไรเลยนะนะฮะมาเชิญรอลิฟติดอินไทยแลนด์ก็บอกแค่นี้เองนะแต่แทนที่หลายๆฝ่ายประชาชนชาวโลกและชาวไทยจะดีใจมันไม่ใช่นี่สำนักข่าว AFP ก็คือของฝรั่งเศสนะฮะมาจากสำนักข่าวอาร์ชองฟรองเฟสนะฮะเขาบอกว่าไทยยกเลิกกฎอัยการศึกแล้วแต่ยังคงอำนาจหลักไว้เขาบอกไทยจูนตาลิฟส์มาเชิญรอBut retains key power นะก็ทั้งหมดนี่ก็เป็นลักษณะที่ต่างชาติเขาแสดงออกคือโดยเฉพาะชาติมหาอำนาจเนี่ยเขาจะไม่เริ่มต้นด้วยการที่หน่วยงานราชการหรือคนสำคัญในคณะรัฐบาลเขาออกมาแสดงความคิดเห็นแต่ว่าเขาจะใช้องค์การสื่อระหว่างประเทศที่เขามีอยู่เนี่ยเอาออกไปนำด้วยก่อนว่าเขารู้สึกยังไงซึ่งเมื่อสำนักงานข่าวออกข่าวมาเงี้ยมันชี้ให้เห็นเป็นในว่าเขาคิดอะไรถ้าเราถ้าเราหมั่นคิดนะถ้าเราไม่คิดเราก็อาจจะแก้ตัวเอ้ยไม่นี่ไม่ใช่รัฐบาลเขาช่างมันอะไรอะไรที่จริงไม่ใช่นะผมขอบอกเลยชาติมหาอำนาจนี่ไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจชาติตะวันตกตะวันออกเนี่ยเหมือนกันหมดเลยแล้วทั้งหมดเนี่ยคนไทยเราก็แปลกนะครับคล้ายกับว่าถ้าเรายกกฎอัยการศึกแล้วเนี่ยฝรั่งหรือต่างชาติเขาจะดีใจมันทำนองคล้ายๆว่าถ้าเราพลางตาเขาเหมือนหลอกเขาได้ค่ะคือคิดว่าฝรั่งโง่เปลี่ยนเสื้อแล้วเขาจะเชื่อว่าเอ้ยไทยสู่ภาวะปกติแล้วนี่แต่ที่ไม่ใช่แต่นี่เมื่อเขามีปฏิกิริยาออกมาก็ทำท่าว่าจะต้องเรียกคณะทูตานุทูตใหญ่น้อยมารับความเข้าใจมารับความคำชี้แจงค่ะซึ่งก็มักจะจบลงด้วยประโยคประหลาดมากคือเขาบอกว่าได้เรียกมาทำความเข้าใจแล้วทุกชาติเขาเห็นด้วยจะไปเห็นด้วยอย่างไงก็โดยมารยาททางการด้วยเขานั่งเฉยๆคุณรู้ได้ไงว่าเขาเห็นด้วยเขารับทราบว่าคุณบรรยายให้เขาฟังเป็นขั้นตอนอย่างนั้นต่างหากแต่ว่าขั้นตอนที่ผมพูดที่ยังมีไม่ถึงแต่ไม่ช้าแล้วก็จะถึงแน่ๆก็ไม่แน่นะคะผู้ที่ไปไม่ว่าจะเป็นคุณเสกหรือว่าทางด้านของดร.วิษณุนะอาจจะใช้วิธีการเช็คว่าเอาเห็นด้วยยกมือ2ครั้งไม่เห็นด้วยยกมือครั้งเดียวเหมือนที่ไปที่เชียงใหม่ผมยังเสียวใส่ผมยังเสียวใส่นะฮะบุรุษผู้ทรงภูมิรู้ทางนิติศาสตร์ไทยเนี่ยที่ออกกฎใหม่มาเนี่ยผมเสียวใส่เลยไม่ช้าแล้วก็เดี๋ยวสื่อมวลชนต่างชาตินะฮะเขาคงอยากออกข่าวขอให้มหาวิทยาลัยที่ได้ด็อกเตอร์ได้ทวงคืนปริญญาด็อกเตอร์กลับมาสักทีเพราะเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยเขาไม่เคยสอนค่ะโอ้อันนี้แรงนะคะก็ถือว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีปฏิกิริยาโดยตรงเลยทันทีแต่ว่าก็นำโดยสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็น AP หรือว่าอะไรต่างๆที่คุณสุภเกียรติได้บอกไปมาครบค่ะทั้งอเมริกาอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเขาสะท้อนผ่านสื่อก่อนแต่ส่วนที่จะตามมาทีหลังรอดูนะคะแล้วก็รอดูหลังจากที่ได้มีการเรียกในส่วนของทูตนะคะมาทำความเข้าใจค่ะทีนี้ไปที่คุณบุญกลมค่ะคิดว่ากรณีที่เราได้เปลี่ยนรูปโฉมละประเทศไทยไม่มีแล้วนะกฎอัยการศึกแต่ว่ามีประกาศ14ประการที่จะบังคับใช้ภายใต้มาตรา44 แทนมันจะช่วยลดความกังวลต่างๆของทั้งคนในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้ไหมคะคือเอางี้แล้วกันครับเท่าที่สังเกตมานะครับว่าที่ต่างประเทศออกมาปฏิญาณของต่างประเทศนะครับซึ่งเราก็ชัดเจนว่าต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับการใช้มาตรา44นะครับไม่มีประเทศไหนหรอกครับที่จะเห็นด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็มองว่ามันก็ยังเป็นกฎหมายที่มาจากรากเดียวกันก็คือมาจากรัฐมหานั่นเองนะครับยิ่งมาตรา44ก็ยิ่งจะหนักมากขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับแต่สิ่งที่คนยังไม่พูดถึงนะครับแล้วก็คนผมว่าตอนนี้คนสนใจนะว่าเอ๊ะสมมติว่าเมื่อรัฐบาลประกาศใช้มาตรา44แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทย
อันที่สองอะไรจะเกิดขึ้นกับรัฐบาลหรืออะไรเกิดขึ้นกับทหารนะครับตรงนี้คนสนใจนะนะครับ EU ได้ออกมาแสดงทัศนะครั้งหนึ่งแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เขาออกมาเตือนว่าต้องระวังนะตราบใดถ้ายังถ้ามีการใช้กฎการศึกหรือใช้มาตรา14อยู่อาจจะมีผลกระทบต่อการส่งออกของไทยการเจรจาการค้าเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับแต่สำหรับความเห็นของประเทศความเห็นของนักการไทยหรืออะไรต่างๆก็ยังไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่นะครับตอนนี้คนสนใจนะไม่ใช่สนใจแค่มาตรา4ตามประเทศมีความเห็นยังไงกับมาตรา14อะไรนะครับแต่สนใจว่าหลังจากประกาศใช้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะครับอะไรจะเกิดขึ้นเรามาฟังทัศนะของนักวิชาการ2ท่านนะครับที่น่าสนใจมากนะครับท่านแรกผมเอาท่านแรกก่อนนะครับคือดร.พิชิตลิขิตจิตสมบูรณ์นะครับท่านเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์นะครับท่านบอกสรุปบทเรียน22พฤษภาคม57สภาวะชะงักงันของระบอบรัฐประหารนะครับท่านบอกว่านักปรัชญาการเมืองยุคกรีกโบราณผู้ยิ่งใหญ่กล่าวไว้ว่าทรราชสามารถขึ้นสู่อำนาจได้ด้วยการหลอกลวงและฆ่าฟันแต่เมื่อได้สถาปนาอำนาจปกครองแล้วระบอบทรราชไม่ว่าจะที่ใดในโลกล้วนประสบปัญหา2ประการประการแรกขาดความชอบธรรมประการที่2คือพฤติกรรมเลวร้ายของทรราชด้วยเหตุนี้ทรราชจึงมักอยู่ได้ไม่นานนะครับการล้มของผู้ปกครองที่เป็นทรราชไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ทรราชจะเข้าสู่สภาวะชะงักงันจะถูกสูญเสียความนิยมจากประชาชนไม่สามารถสยบฝ่ายต่อต้านได้นะครับอาจารย์พิชิตบอกว่าระบบการปกครองภายหลังรัฐประหาร22พฤษภาคม57ประสบปัญหา2ประการคือขาดความชอบธรรมและพฤติกรรมของผู้นำของผู้ใช้อำนาจเองการขาดความชอบธรรมเห็นได้ชัดที่จากความรุนแรงจนทั้งนำไปสู่การยึดอำนาจขาดความชอบธรรมจากการใช้กฎการศึกศาลทหารและมาตรา44ปกครองประชาชนปราบปรามฝ่ายตรงข้ามใช้ความกลัวในหมู่ประชาชนในการรักษาปกครองนะครับการปกครองผู้ปกครองสำนึกดีว่าการปกครองของตนมันขาดความชอบธรรมจึงพยายามสร้างความชอบธรรมด้วยการเร่งสร้างผลงานเช่นโครงการพัฒนาด้านคมนาคมสาธารณูปโภคแต่โครงการเหล่านั้นสเปสปะไร้ทิศทางเป็นเพียงมติที่ประชุมที่ไร้การปฏิบัตินะครับอาจารย์บอกว่าช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างยิ่งตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างยิ่งนะครับและกำลังมุ่งไปสู่สภาวะชะงักงันอย่างชัดเจนผู้ปกครองไม่สามารถปกครองได้อย่างราบรื่นอีกต่อไปแต่ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถถอยจากการใช้อำนาจปกครองด้วยกฎการศึกศาลทหารและมาตรา14แต่ก็ได้ทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมและการเมืองการใช้จ่ายบริโภคและการลงทุนในประเทศหยุดชะงักทำให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่สภาวะซบเซาตั้งแต่กลางปี57เลวร้ายลงจนเกิดภาวะเงินฝืดความล้มเหลวทางเศรษฐกิจได้บั่นทอนแรงสนับสนุนจากประชาชนและชนชั้นกลางจำนวนมากนะครับการต่อต้านของรัฐบาลตะวันตกต่อรัฐประหารกฎอัยการศึกและมาตรา14เป็นไปอย่างรุนแรงและชัดเจนทั้งเย็นชาทางการทูตการระงับการเจรจาการค้าการย้ายฐานการผลิตการสูญเสียสิทธิพิเศษทางการค้ากับ EU ทำให้การส่งออกถดถอยปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ระบอบรัฐประหารอยู่ได้คือเวลาแต่ขณะนี้เวลากำลังจะหมดไปนะครับพูดได้ดีมากแม้ฝ่ายต่อต้านคสช.ยังมีขนาดเล็กกระจัดกระจายแต่พวกเขาก็มีสิ่งที่คณะรัฐประหารไม่สามารถทำลายได้คือรวมการประชาธิปไตยความชอบธรรมทางการเมืองความสนับสนุนจากประชาคมโลกและที่สำคัญคือพวกเขามีเวลานะครับนี่ชัดเจนนะครับนักปรัชญาการเมืองกรีกกล่าวไว้ว่าในที่สุดสภาวะชะงักงันจะแตกหักลงด้วย3โดยด้วย3หนทางก็คือทรราชเก่าถูกแทนที่ด้วยทรราชใหม่ทรราชถูกแทนด้วยประชาธิปไตยจอมปลอมที่ชนชั้นนำยังผูกขาดหน้าต่อและทรราชเผชิญกับการปฏิวัติของประชาชนอันนี้ของอาจารย์ลิขิตนะครับแต่มีอีกท่านหนึ่งศาสตราจารย์สุรชาติบำรุงสุขในส่วนของประเด็น3ข้อนั้นน่าคิดหมดเลยนะน่าคิดหมดเลยนะครับว่าไทยเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเข้าเงื่อนไขใด1 2หรือว่า3น่าคิดมากตอนนี้เวลาตอนนี้ต้องบอกอันนี้ผมขอเติมนิดนึงนะครับตอนนี้เวลากำลังไล่ล่า
รัฐบาลคสช.นะเพราะว่าตามรถแมพท่านบอกว่าจะต้องมีการเลือกตั้งภายในปลายปีหรือต้นปีหน้าใช่ไหมแต่วันนี้มันยังทำอะไรไม่ได้เลยมีคนเพิ่มเวลาให้แล้วค่ะ3ปีอยู่เลยรถแมพด้วยนะครับมาฟังอาจารย์สุรชาตินะครับอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาท่านบอกอย่างนี้ในสภาพอย่างนี้สุดท้ายเป็นเหมือนกับดักใหญ่เมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลทหารหรือตัวนายกใช้อำนาจนี้มันก็เหมือนกับดักทางการเมืองที่ผูกโยงตัวนายกเข้ากับการถูกจับตามองหรือผูกโยงนายกกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนใครก็ตามที่มีอำนาจแล้วยิ่งใช้อำนาจมากก็ยิ่งหาทางลงลำบากจำต้องใช้อำนาจค้ำจุนปกป้องตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจารย์สุรชาติยังบอกว่าสภาพรัฐบาลขนาดนี้เหมือนกับนี้เสือป่าจระเข้เมื่อกดดันยกเลิกจนกระทั่งยกเลิกกฎการศึกแล้วก็มาใช้มาตรา44รัฐบาลคิดว่าจะละเรือลำเก่าไปขึ้นเรือลำใหม่คือมาตรา44แต่เรือลำใหม่ก็รูรั่วไม่ต่างกับเรือลำเก่า มันเป็นความเข้าใจผิดที่คิดว่าเลือกกฎการศึกแล้วใช้มาตรา44จะทำให้ต่างประเทศลดแรงกดดันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มาตรา14เป็นเหมือนยาแรงกว่ากฎเกณฑ์การศึกเสียอีกให้อำนาจนายกเบ็ดเสร็จให้อำนาจเหนืออำนาจทุกฝ่ายทั้งตุลาการนิติบัญญัติและบริหารเมื่อเทียบรัฐประหารเมื่อปี2549กับรัฐประหารเมื่อปี2557คนที่มีอำนาจหลังรัฐประหารปี2557ลำบากกว่าส่วนหนึ่งเพราะสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปมากก็คือหลังปี49แล้วเนี่ยสังคมได้เปลี่ยนไปมากนะครับประชาชนตื่นตัวกันมากนะครับอันนี้ผมเติมให้นะครับคนยุคใหม่รู้สึกไม่กลัวรัฐประหารแต่รู้สึกว่ารัฐประหารไม่มีความจำเป็นแรงต่อต้านวันนี้แตกต่างกับยุคก่อนๆในสมัยที่ผมหมายถึงว่าในสมัยที่อาจารย์เป็นนักศึกษานะครับในรูปแบบในสมัยผมนะในรูปแบบการต่อต้านคืออยู่ในรูปแบบการแจกใบปลิวชักชวนคนไปร่วมชุมนุมนะครับแต่ปัจจุบันนะครับมันได้ผ่านการสื่อสารสมัยใหม่เช่นโซเชียลมีเดียคิดว่าวันนี้ทหารเผชิญกับการต่อต้านในรูปแบบที่ทหารไม่คุ้นเคยโลกออนไลน์ทำให้รัฐบาลทหารกลายเป็นตัวตลกเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลทหารกลายเป็นตัวตลกมันจึงโยงกับเรื่องคนไม่กลัวรัฐประหารในช่วงหลังจะเห็นได้ว่ารัฐบาลทหารกลายเป็นตัวตลกผู้นำทหารกลายเป็นสิ่งที่ไว้เพื่อล้อเลียนอันนี้ชัดนะฮะก็ถ้าเราไปดูในโซเชียลมีเดียได้เห็นชัดเจนมีการล้อเลียนอย่างนู้นอย่างนี้รัฐบาลยังตอนนี้นะครับรัฐบาลยังเดินไม่ถึงจุดอาหรับสปริงในอาหรับหรือตูนิเซียแต่ว่ามันก็ไม่แน่ในช่วงหน้าต่อไปนะครับอาจารย์ยังบอกอีกว่านะครับตอนนี้รัฐบาลกำลังเจอ10วิกฤต14วิกฤตโอ้นะครับค่ะ1วิกฤตรัฐธรรมนูญ2วิกฤตพระวิกฤต3วิกฤตผู้นำวิกฤตความชอบธรรมนั่นเองนะครับวิกฤตสิทธิมนุษยชนวิกฤตความชอบธรรมของรัฐบาลทหารวิกฤตกองทัพกรณีการโยกย้ายทหารวิกฤตต่างประเทศวิกฤตตุลาการรวมทั้งวิกฤตเศรษฐกิจด้วยเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันอันสุดท้ายนะฮะหนักนะฮะแหมที่น่าคิดก็คือยิ่งใช้อำนาจมากยิ่งขึ้นหาทางลงยิ่งลำบากอันนี้เป็นคำคมจากอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนะคะคุณศรีค่ะต่างประเทศมาครบหมดเลยแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยค่ะผ่านสื่ออย่างที่คุณสุภเกียรติได้สะท้อนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เห็นว่ามันจะดีขึ้นแล้วก็บรรยากาศมันจะได้ผ่อนปลนแต่อย่างใดเลยนะคะสำหรับการใช้มาตรา44เดี๋ยวเราเฉพาะสื่อนั่นอันหนึ่งนะฮะเราเดี๋ยวเราพูดถึงที่เป็นทางการมันมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเราพูดแต่ผมจะเสริมที่อาจารย์สุรชาติบำรุงสุขพูดนึงว่าเป็นกับดักทางอำนาจนะเราไม่รู้ว่ากับดักอันนี้เป็นกับอันนี้มันล่อไข่นะฮะแต่ถ้าจำได้ เรารู้ว่าคุณประสงค์สุขศรีเป็นคนเสนอให้ใช้มาตรา44คุณไปสาคือบางคนเสนอใช้มาตรา44เราลองถามดูว่าทั้งคุณประสงค์และคุณไพศาลเป็นใครอันนี้คือมันเป็นกับดักจริงค่ะอ่ะ
จะต่อเลยไหมคะสำหรับเรื่องของต่างชาติพักกันก่อนไหมคะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูปฏิกิริยาของต่างชาติอย่างเป็นทางการกันค่ะหยิบข่าวมาคุยในช่วงที่2ยังคงอยู่กับการประกาศใช้มาตรา44นะคะของหัวหน้าคสช.นั่นเองค่ะที่นำสู่การวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็นำสู่การวิเคราะห์ของทั้ง3ท่านนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยต่างชาติเขาจะเชื่อหรือเปล่าว่ามันเบากว่ากฎอัยการศึกแม้ว่าจะยกเลิกกฎหมายนี้ไปแล้วนะคะเราได้เห็นถึงท่าทีของสื่อต่างชาติไปเป็นที่เรียบร้อยได้เห็นการวิพากษ์วิจารณ์ของนักวิชาการในประเทศที่มองว่าในเรื่องการประกาศ14ข้อนี้จะตบตาต่างชาติได้หรือเปล่าไปแล้วนะคะเราจะดูปฏิกิริยาต่างชาติอย่างเป็นทางการค่ะ คุณศรีว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะคือในการแถลงข่าวของอเมริกันเนี่ยนะฮะก็จะมีระบบข้อ1การชี้แจงข้อจริง2การชี้แจงโดยออฟเรคคอร์ดคือไม่บอกเจ้าหน้าที่นะฮะอันที่3การปล่อยข่าวอะไรเค้าก็มีระบบนี้ที่ในเรื่องมาตรา44นี่นะรอยเตอร์รายงานว่าผู้แทนกระทรวงต่างประเทศอเมริกาเนี่ยบอกว่าอันนี้คือออฟเรคคอร์ดใช่ไหมในขณะที่เรายินดีการยกเลิกการศึกเป็นเรื่องสำคัญที่มาตรการมั่นคงฉบับใหม่ควรต้องยุติการนำพลเรือนขึ้นศาลทหารต้องยุติการขัดขังโดยไม่ตั้งข้อกล่าวหาและต้องเปิดทางให้บุคคลใช้สิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเสรีรวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมอย่างสันติเรากังวลต่อการผลักดันคำสั่งความมั่นคงนี้จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเรายินดีหากการฟื้นฟูเสรีภาพพลเรือนอย่างเต็มที่และแท้จริงอันนี้เป็นทางการอเมริกานะฮะทีนี้มาดูทาง EU คือทางสหภาพยุโรปนะฮะนางเฟเดริก้าโนเกรินีนะฮะผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปและรองประธานคณะกรรมการยุโรปเกี่ยวความคืบหน้าในประเทศไทยระบุว่าสหภาพยุโรปได้เรียกร้องอย่างต่อเนื่องให้ประเทศไทยมีการยกเลิกกฎอัยการศึกและกลับสู่กระบวนการทางประชาธิปไตยการนำคำสั่งเลขที่3ทับ2558มาใช้แทนการศึกไม่ได้ทำให้ประเทศไทยคืบหน้าเข้าสู่การมีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยที่สามารถตรวจสอบได้นะศาลทหารนั้นไม่ควรถูกนำมาใช้ในการพิจารณาคดีพลเรือนนะสหภาพยุโรปขอย้ำว่าหลักนิติธรรมและการปกป้องส่งเสริมสิทธิมนุษยชนควรเป็นฐานในกระบวนการฟื้นฟูระบบประชาธิปไตยอย่างเต็มรูปแบบในประเทศไทย อันนี้ก็ถือเป็นทางการทั้งสองอันใช่ไหมฮะทั้งอเมริกาแล้วก็ยุโรปทีนี้มาดูองค์กรระหว่างประเทศ Human Rights เชื่อว่ามาตรา44ไม่ต่างกฎการศึกและใช้กฎหมายปกตินะฮะดังนั้นสถานการณ์ของประเทศยังไม่ได้ดีขึ้นก็ยังทำให้นานาชาติมองว่าประเทศไทยเป็นเผด็จการเช่นเดิมนะทีนี้มาดูต่อไปนะฮะทาง Amnesty International นะฮะชี้ว่าคำสั่งแทนที่กฎการศึกเป็นการตอบอนุญาตการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะฮะริชาร์ดเบนเน็ตนี่นะฮะผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก Amnesty Internationalบอกว่าการประกาศรัฐศึกในของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นการกระทำเพื่อมอบอำนาจให้ตนเองและเจ้าหน้าที่ทหารของเขาอย่างกว้างขวางเพื่อละเมิดสิทธิที่จะมีอิสรภาพและเสรีภาพในการแสดงความเห็นการสมาคมและการชุมนุมอย่างต่อเนื่องนะสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน UN แนะพิจารณาควบรวมเอาไปตรวจไม่ใช่อันนี้นะมันคนละอันนะทีมาดูทั้งหมดอย่างนี้นะฮะก็สรุปว่าโดยทั่วไปแล้วอาจจะกล่าวได้ว่าความหวังที่จะให้ต่างประเทศเข้าใจนี่นะมันยากนะทีนี้มันมีบทความอันหนึ่งที่น่าคิดนะฮะการของไทยรัฐนะเขาเขียนนะฮะ
การควบแน่นอำนาจรับซุปเปอร์วิกฤตนะฮะคือไทยรัฐประเมินว่าการใช้อันนี้แท้จริงคือจะเกิดคือคสช.คาดหมายว่าจะเกิดวิกฤตครั้งใหญ่ขึ้นนะจึงมาเปลี่ยนจากค่ายอังศึกมาเป็นอันนี้ค่ะเขามีอย่างนี้นะฮะมีกี่กลุ่มหนึ่งนะซึ่งก่อความวุ่นวายหนึ่งอาจมีผู้สูญเสียอำนาจทางการเมืองในอดีตก่อความไม่สงบขึ้นสองกลุ่มทุนกลุ่มเศรษฐกิจกลุ่มอิทธิพลที่ได้รับความกระทบกระเทือนและก่อความสงบขึ้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจของตนแต่ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะนี่คือคุณวิษณุได้แถลงนะว่า5ข้อที่ไม่ทำให้สถานการณ์น่าไว้วางใจกลุ่มที่กำลังเข้าร่วมแมตช์สามคือเตรียมการเลือกตั้งอาจก่อความไม่สงบขึ้นนะกลุ่มที่สี่กลุ่มสร้างสถานการณ์ให้เกิดความเรียบร้อยขึ้นอาจไม่มีเจตนาทางการเมืองแต่มีเจตนาเรื่องอื่นและ5กลุ่มที่รู้สึกว่าได้รับความเดือดร้อนได้รับความเป็นธรรมเป็นกลุ่มสุจริตนะฮะตรงนี้อาจจะมองว่าทั้งหมดอาจจะเกิดอันนี้ขึ้นได้นะฮะเขาก็เลยประเมินว่าไม่ใช่แค่การบีบรัดกับต่างประเทศแต่เพื่อกระชับอำนาจตัวเองรับสถานการณ์ที่จะรุนแรงที่เกิดขึ้นในอนาคตมองเลยครับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นพอจะบอกได้ไหมคะชี้ระบุได้หรือเปล่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงกลัวถึงขั้นใช้ยาแรงท่านฟังจากคุณประสงค์สุนทรีพูดนี่นะครับนับแต่วันพูดเมื่อวันที่หนึ่งมาจากนี้ไปเหตุการณ์จะรุนแรงขึ้นและจะรุนแรงหลังผ่านสงครามแรงที่สุดการเมื่อจะหมายถึงอะไรคงไม่ใช่การด่ากันให้มากขึ้นแต่ผมหมายถึงการจะล้มล้างคสช.เลยมันน่าจะหมายถึงอย่างนั้นมากกว่านะครับขนาด99ศพอันนั้นแค่พ.ร.ก.ฉุกเฉินนะคะอัยการศึกผ่านมาไม่มีผู้เสียชีวิตก็จริงแต่การใช้มาตรา44น่าจับตาอย่างที่คุณศรีบอกนะคะมันการใช้มาตรา44เนี่ยอย่างที่บอกนะอย่างที่คุณไพศาลพืชมงคลบอกเบากว่า Homeland Security ไอ้ของเราแค่จะทำบุญมันยังทำไม่ได้เลย มันเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองแต่ถ้าทำบุญพรรคประชาธิปัตย์ทำได้ทำได้ครบ69ปีนี่ก็จะทำเฉยเลยทำได้จะ70แล้วต้องให้ทำนะคะอ่ะคุณสุภเกียรติบ้างค่ะกับเรื่องข้ออ้างหรือว่าข้อกังวลที่คสช.ยังจำเป็นที่จะต้องมีการใช้ยาแรงอยู่จาก5กลุ่มทีนี้มีคำถามจากนักข่าวถามเหมือนกันนะคะถามพี่ใหญ่ของคสช.บอกบ้านเมืองสงบสุขอยู่เนี่ยทำไมจะต้องมีการประกาศใช้มาตรา44ซึ่งถือว่าเป็นยาแรงมากคุณจีเพิ่งจบไปไม่ถึง1นาทีค่ะโอ้วัตถุประสงค์ที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่แสดงออกมันเป็นวัตถุประสงค์เพื่อรักษาบัลลังก์เพราะเขาต้องรู้ตื้นลึกหนาบางดีเอาอย่างนี้ระหว่างเนี้ยมีงานกาชาดคนที่ไปเที่ยวในงานกาชาดปีนี้นะตั้งแต่ผู้มีอายุจนกระทั่งถึงเด็กหนุ่มเด็กสาวเนี่ยเขาพากันแปลกใจอย่างยิ่งนะฮะนะว่าจะมีทหารนะฮะแต่งเครื่องแบบสวมหมวกเหล็กมากผิดปกติเลยโดยเฉพาะบริเวณรอบๆร้านที่เป็นของกองทัพทุกกองทัพเลยนะฮะแล้วก็ทางเข้าออกเนี่ยประชาชนที่ซื้อตั๋วเข้าไปแล้วเนี่ยจะต้องผ่านเข้าออกในช่องทางที่กำหนดซึ่งจะมีเครื่องจับสนดานยานโลหะมันวุ่นวายสารพัดใน 2-3 วันนี้มีเครื่องสแกนด้วยมีวุ่นวายมากเพราะเห็นว่าตอนนี้อากาศมันร้อนพระอาทิตย์ก็ตกดินช้าใครๆโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเขาก็กลัวร้อนเขาก็ถือร่มเป็นแถวเพราะทุกคนที่เดินผ่านท่อนั้นมันดังทุกทีเลยโอ้โหอีดีดุนี่ระเบิดซึ่งจะทำให้พวกทหารพวกนั้นต้องขอขนกระเป๋ารุ่งกันวุ่นวายไปหมดเลยครับค่ะอันนี้ทำให้เขาคิดว่าถ้ามีทหารสวมเครื่องแบบอย่างนี้แล้วที่ไม่สวมเครื่องแบบอีกเท่าไหร่ไม่รู้นะน่าคิดว่าเลยทำให้งานมันกล่อยไปจะซื้อของอะไรก็รู้สึกมันไม่ค่อยอยู่ในสายตาตรงที่มันบ้าไปหมดเลยนะค่ะเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสนิทราวกับว่างานเนี่ยเขากลัวการจะเกิดเหตุร้ายหรือกลัวใครจะมาก่อวินาศกรรมก็ไม่รู้เลยทำให้คนเยอะนะฮะแต่ก็รีบกลับก็เยอะนี่ลักษณะที่สะท้อนภาพบางอย่างให้เห็นค่ะนะฮะตอนนี้ของต่างชาติเนี่ยเขาชี้เห็นเลยโดยเฉพาะผมย้ำอีกทีก็ได้คือริชาร์ดเบนเน็ตเนี่ยผู้อำนวยการภาคพื้นแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ย
ก็ถึงกับประกาศไปทั่วโลกเขาบอกว่าประชาคมนานาชาติจะต้องไม่ถูกหลอกโดยการกระทำที่ขาดความจริงใจเพื่อรักษาอำนาจของกองทัพไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความพยายามที่จะคลุมม่านเพื่อปิดบังความตั้งใจที่จะใช้กำลังทหารเพื่อปราบปรามผู้มีความเห็นต่างจากรัฐบาล อย่างต่อเนื่องนะฮะอันนี้ก็คงไม่น่าจะสงสัยเพราะนั้นการพาดหัวข่าวของนานาชาติทั้งหลายเนี่ยเขาก็ล่อไปตรงๆอย่างชนิดไม่ยับยั้งเลยเขาบอกว่าแทนที่ด้วย absolute and unlimited power ก็หมายความว่านำเอานะฮะนำเอาอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างยิ่งพร้อมด้วยอำนาจที่ไม่จำกัดมาใช้แทนกฎอัยการอันนี้มันรุนแรงนะจะแสดงว่าเขาไม่ไว้ใจเลยแล้วผมคิดว่าบรรดานักข่าวสื่อมวลชนในประเทศไทยทุกแขนงเนี่ยจะต้องเจอมาตรการตามหลังมาอีกนิดยังไงคะจากเหตุผลนี้ครับเพราะผมเห็นว่าข้อ9เนี่ยในความคิดผมน่าจะเกิดการยกร่างขึ้นบังคับอย่างละหลวมเพราะเหตุเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าให้เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยมีอำนาจออกคำสั่งห้ามการเสนอข่าวนี่ห้ามห้ามการจำหน่ายหรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือพิมพ์สิ่งพิมพ์หรือนะหรือสิ่งพิมพ์หรือสิ่งอื่นใดอันนี้หมายความว่าน่าจะตรงใช้กับสิ่งพิมพ์เลยลืมไปว่าโลกทุกวันนี้มันเป็นโลกของคลื่นสัญญาณนะฮะแต่ดีไม่ดีไอ้พวกนั้นก็เลยส่งโซเชียลกันสบายแฮปปี้นะเล่นไลน์ก็เหมือนพี่ทีวีกำลังจะเล่นไลน์กำลังมันเลยผมว่าไม่ช้าอีกวันสองวันก็ต้องออกมาเพิ่มออกมาเพิ่มแน่นอนเพราะลักษณะนี้มันใช้กับสิ่งพิมพ์นะครับใช่ไหมฮะผมอ่านต่อไปซึ่งมีข้อความอันอาจทำให้เกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดจนกระทบต่อความมั่นคงของชาติหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน อันนี้ผมว่าแน่นอนเลยแต่ไม่ช้าค่ะอันนี้น่าจะเกิดจากการยกร่างขึ้นมาอย่างพลาดพลาดลืมไปว่าโลกทุกวันเนี่ยมันเป็นโลกสัญญาณค่ะเอาแบบเร็วๆก็เลยตกหล่นไปบ้างค่ะแต่ผมคิดว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นของแน่ชัดนะรัฐบาลหลายๆฝ่ายแล้วแม้กระทั่งการแสดงออกซึ่งยังไม่ถึงตัวคนใหญ่คนโตของมหาอำนาจนะครับก็บอกเขาดีใจอย่างยิ่งถ้าว่าจะคืนสิทธิเสรีภาพประชาชนในขณะนี้ความปกป้องก็ยังไม่มีเลยในการแสดงออกซึ่งแสดงความคิดเห็นแต่ก็เราก็อ้างว่าเรายังจำเป็นที่จะต้องมีมันเป็นที่แน่ชัดเลยนะว่าต่างชาตินั้นนะฮะน่าจะแปลความหมายอะไรสักอย่างก็โดยวิธีการไปแปลคำพูดของโหรวาลินดูก็แล้วกันนะซึ่งแน่นอนว่าปี59ก็ไม่มีการเลือกตั้งเพราะเขาบอกว่าพลเอกประยุทธ์นั้นท่านดวงดีดวงสดใสมากจะได้ครองอยู่ในอำนาจอันยาวนานต่อไปไม่ต่างกว่า3ปีซึ่งก็ขัดกับท่านนายกสมาคมโหรนะบอกว่าท่านโดนทั้งสุริยคราชและจันทรคราชนะฮะในระยะห่างกันแค่ปักเดียวอย่างเต็มตัวเลยเพราะฉะนั้นเขาห้ามไม่ให้ทำนี่หลายๆอย่างซึ่งผมไม่เอามาย้ำนะฮะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเปล่าอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าโหรท่านนี้ผมตั้งข้อสังเกตมาบ่อยๆเพราะผมเป็นนักข่าวที่ทำงานเรื่องโหรไม่เห็นได้คำนวณโหราศาสตร์การยกร่างหรือการโคจรของดาวเลยค่ะท่านใช้วิธีท่านนิมิตนิมิตอยู่เรื่อยท่านนิมิตอยู่ก็นึกเอาเองเลยท่านลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าท่านจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับวงการแกนนำที่ทรงอำนาจอย่างมากๆถึงจะรู้ความจริงบางส่วนและนำเอาประมวลเอามาประมวลกับเหตุการณ์การเมืองในปัจจุบันโดยพรางในลักษณะของโหรทำเป็นทายด้วยดวงดาวนะให้ชี้นำใช่ไหมคะมีเกร็ดเล่าให้ฟังยังไงคะคุณศรีสมัยจอมพลถนอมติกจรนะฮะท่านเชื่อหมอดูที่เป็นพระอยู่ที่รังแสนที่พวกเราที่ทำงานในกองบัญชาการก็อยากจะรู้ว่าท่านไปคิดอะไรนี่ก็ไปคุยกับพระนั่นแหละโอ้โหอันนั้นเป็นดัชนีชี้วัดเลยนะคะคือไม่ต้องถามตัวท่านละถามพระเลยแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงดีเหมือนกันนะฮะอาศัยเรื่องของ
โหราศาสตร์ที่ไม่รู้ว่าเป็นศาสตร์แขนงไหนนะคะเพื่อที่จะสร้างความสบายใจให้ตัวเองอาจจะนิมิตจากมุมไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะคะไปที่คุณบุญกลมค่ะคุณบุญกลมมาว่าถ้าสมมุตินะคะว่าเรื่องของการยกเลิกกฎอัยการศึกส่วนหนึ่งมาจากแรงกดดันของต่างประเทศมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าการวิพากษ์วิจารณ์หรือการที่จะออกมาแสดงเรื่องของความไม่เห็นด้วยเรื่องริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากประกาศ14ข้อภายใต้อำนาจในมาตรา44ต่างชาติจะสามารถทำให้รัฐบาลคสช.ยกเลิกได้อีกยกเลิกแล้วจะใช้กฎหมายอะไรตัวนี้อันนี้แหละคือกับดักคุณหมดแล้วหมดแล้วก็นักวิชาการทั้งสองท่านถึงบอกว่าเนี่ยหาทางถอยลำบากยิ่งใช้อำนาจเยอะยิ่งหาทางลงยากใช่ไหมฮะหาทางลงลำบากคือผมคิดว่าคือรัฐบาลทหารรวมทั้งกุนซือทั้งหลายคงคิดว่าเมื่อยกเลิกกฎการศึกแล้วหันมาใช้มาตรา14ตามรัฐธรรมนูญนะเพราะว่ามาตรา14อยู่ในรัฐธรรมนูญนะก็คิดว่าจะทำให้การลดแรงกดดันจากต่างชาติได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แล้วยิ่งทำให้ต่างชาติออกมาเคลื่อนไหวหรือให้ความคิดเห็นที่ค่อนข้างจะดุเดือดรุนแรงด้วยซ้ำไปแล้วก็มองเห็นว่ามาตรา14มันยิ่งให้อำนาจคสช.หรือให้อำนาจเผด็จการมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นจากอเมริกาจากเอยูหรือแม้แต่สถาบันหรือองค์กรระหว่างประเทศก็ตามนะครับอย่างนายซาอิดอันฮุสเซนข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเขาบอกว่าการใช้มาตรา14ยิ่งจะเพิ่มความโหดร้ายเข้มงวดมากขึ้นรู้สึกตกใจอย่างยิ่งเมื่อกฎการศึกถูกแทนที่ด้วยกฎหมายบางสิ่งที่โหดร้ายทารุณซึ่งเพิ่มอำนาจอย่างไร้ขีดจำกัดให้กับนายกคนปัจจุบันโดยปราศจากการควบคุมจากฝ่ายตุลาการนะครับวันนี้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับผมว่าตอนนี้ผมว่าพอมีการประกาศใช้ไปแล้วเนี่ยผมว่าในความในมุมมองหรือในความเห็นของผมนะตอนนี้ผมว่ารัฐบาลตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากนะครับในสถานการณ์ลำบากจัดเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ตกคลองนะครับแล้วจะทำยังไงอยู่ที่ก็ลำบากแล้วนะครับอยู่นิ่งก็ลำบากนะครับการไปรูปอะไรต่างๆช่างงานหมดเสร็จจิตก็มีปัญหานะครับสมมติว่าถ้าหาก EU นะครับหรืออเมริกาตอนนี้การเจรจาการค้าระหว่างอเมริกากับไทยก็ช่างงานฉะนั้นเพราะว่าเราไม่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วถ้าหากประเทศเหล่านี้นะครับแอนตี้หรือจะแซงชั่นด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตามนะครับแน่นอนย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรงนะครับแล้วบรรดาชนชั้นกลางในเมืองหรือในกรุงเทพมหานครนะครับที่เคยสนับสนุนพวกอนุรักษ์นิยมหรืออำนาจนิยมอะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อพวกเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนนะครับเพราะว่าแรงสนับสนุนพวกนี้ก็จะลดน้อยถอยลงนะครับยิ่งไม่พูดถึงเรื่องฝ่ายประชาธิปไตยหรือประชาชนในชนบทซึ่งเขาไม่เอาด้วยกับรัฐประหารอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายสำหรับรัฐบาลนะครับแล้วผมว่าอยู่ลำบากนะครับอยู่ลำบากวิธีเดียวก็คือเอาสังเกตง่ายๆนะครับถ้าท่านบริหารประเทศด้วยความสบายใจท่านคงไม่ไปสืบชะตาหรอกนะครับท่านบอกไม่ได้ไปทำงานปกติค่ะไม่ได้สืบชะตาไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้แกะเพชรขัดยอกอะไรเลยแล้วก็บรรดาหนห้อยหนตรงแต่งก็พยายามเอาใจท่านนะครับว่านี่ท่านจะอยู่ได้ถึง3ปีคนพวกนี้ก็เอาใจทั้งนั้นแหละครับแล้วถ้าท่านเชื่อนะครับแล้วยิ่งใช้อำนาจมากเท่าไหร่ผมว่าอันตรายนะครับผมว่าคำเตือนบรรดานักวิชาการทั้งหลายเนี่ยควรระวังควรรับฟังนะควรรับฟังนะครับอย่าไปเชื่อบรรดาด็อกเตอร์ที่ชี้หน้าคนอื่นชี้นิ้วคนอื่นนิ้วเดียวแต่อีก4นิ้วก็ชี้ด่าเข้าหาตัวเองเนี่ยอย่าไปเชื่อให้มากนะครับพวกนั่นแหละที่จะพาท่านเข้าลกเข้าพงนะครับค่ะถ้าดูตามคำพูดของนายกที่ยืนยันกับในส่วนของผู้ใต้บังคับบัญชาก็บอกนะคะว่าการเลือกที่จะใช้มาตรา44เนี่ยเป็นเพราะว่าต้องเอาคนในชาติเป็นหลักมองในอีกมุมนึงเป็นไปได้ไหมคะทั้ง3ท่านว่านี่เป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไทยท้าทายอำนาจของต่างชาติหรือว่าไม่แคร์ต่างชาติเลยเพราะยกตัวอย่างกรณีพม่านานาริยประเทศไม่เห็นด้วยกับกรณีที่ผ่านมาของพม่าแล้วยังไงเขาก็ยังสามารถที่จะอยู่ในอำนาจของเขาได้ตามปกติเพราะฉะนั้นถ้าไทยจะทำบ้างก็คงจะไม่ผิดจากคันลองที่พม่าเคยเป็นมา
เรารู้สถานการณ์พม่าดีจริงเปล่าเพราะว่าการเลือกตั้งปลายปีที่จะมีขึ้นพรรค NND เขาบอยคอตแล้วเหมือนจะบอยคอตมีแนวโน้มค่ะแล้วก็ดูทีนี้มันนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะมันก็มีเรื่องน่าคิดนะคือเรื่องที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะนำผู้บัญชาการฐานสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพไปเยือนประเทศจีนอันนี้ก็มีข่าวเขาบอกว่าไปเดินทางครั้งนี้เนี่ยคาดว่าจะชมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆและเป็นไปได้ที่กองทัพเรือไทยจะจัดซื้อเรือน้ำจีน2ลำด้วยเพราะเรือน้ำจีนในการพิจารณากองทัพเรือไทยร่วมกับเรือน้ำเกาหลีและเยอรมันนะทั้งนี้พลเอกฉางหวานฉวนรัฐมนตรีกลาโหมจีนเคยเสนอให้ความช่วยเหลือทั้งทหารและกองทัพกลาโหมไทยระหว่างที่มาเยือนไทยคราวที่แล้วนะแล้วก็ทั้งวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการฝึกร่วมฐานไทยเหล่าทัพและพร้อมขายอาวุธให้กับไทยในราคาพิเศษอันนี้เป็นเรื่องไทยกับจีนที่ขณะเดียวกันวันที่7ที่8เนี่ย7ถึง8เนี่ยนายกรัฐมนตรีดิมิทรีเมดเวเดฟนะของรัสเซียก็จะเดินทางมาเยือนไทยทางการนะอันนี้นายกิรินมิโฮโลวิชบูสกี้นะฮะเอกทูตรัสเซียประจำประเทศไทยก็บอกว่ารัสเซียไม่เห็นด้วยที่ชาติตะวันตกบอยคอตความบาดประเทศไทยนะโดยฝ่ายเดียวนี่นะแต่เขาถามบอกว่าอ้าวแล้วมุมมองรัสเซียต่อรัฐการไทยเป็นยังไงเอกทูตรัสเซียบอกว่ารัฐบาลมอสโกหวังไปอย่างยิ่งว่าทุกภาคส่วนในไทยจะร่วมกันหาทางออกได้อย่างประนีประนอมเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่ยืดเยื้อให้ลุล่วงไปโดยเร็วเพื่อให้ไทยกลับมามีรัฐบาลที่เป็นการเลือกตั้งและระบบประชาธิปไตยอีกในไม่ช้าขนาดรัสเซียยังบอกได้ประชาธิปไตยครับนี่เราก็มองดูคือเพราะว่าตอนนี้นะใครจะมองว่ายังไงก็ตามแต่คำแถลงคุณวิษณุเครืองามที่หนึ่งจะพวกที่ก่อสถานการณ์แล้วนอกนั้นเป็นพวกทางเศรษฐกิจทางอะไรคนธรรมดาทั่วไปคือเขาประเมินว่าจากความล้มเหลวทางเศรษฐกิจที่กำลังอาจจะเกิดวิกฤตครั้งรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้ชนลุกขึ้นมาเพราะตอนนี้ที่แน่ๆทุกคนโดนเลย์ออฟกันเยอะตกงานตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือพยายามอย่าให้ตกงานเลยแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะทำศักดิ์ศรีมนุษย์ให้เท่ากันจากการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำนี่ก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยเอาเป็นว่าอยู่ในตำแหน่งงานให้ได้กันก่อนเนี่ยนะคะค่อยไปเรียกร้องกันคนละหนึ่งนาทีค่ะคุณบุญกรมกับคุณสุภเกียรติกรณีเรื่องของการจะพิจารณาซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์กับทั้งรัสเซียผมเอาสั้นนะผมเอาสองประเด็นควบกันแล้วกันเรื่องพม่ากับไทยจะมาเปรียบเทียบกันเพราะพม่าเขาปกครองด้วยระบบทหารมาอย่างยาวนานนะซึมซับเรื่องประเพณีวัฒนธรรมในขณะที่ไทยก็มีทั้งประชาธิปไตยมีทั้งเผด็จการสลับกันไปนะครับแล้วคนไทยก็ติดโจรเยอะอันนี้ประการหนึ่งส่วนเรื่องการซื้ออาวุธเนี่ยให้ผมฟันธงนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นว่ารัฐบาลไทยรวมทั้งกองทัพเรือน่ะเทใจไปที่เยอรมันนะครับมีการตั้งกองเรือดำน้ำอะไรขึ้นมาแล้วก็ส่งทหารไปฝึกที่เยอรมันในขณะเดียวกันก็มีเกาหลีใต้เข้ามาแทรกด้วยแต่ณวันนี้นะครับจากการเดินทางไปเยือนจีนของรองนายกตีแล้วก็รวมทั้งนายกตีโซเวียตจะเดินทางมาไทยถ้าผมให้ฟันธงนะผมจะมี2ประเทศที่จะชนะใจไทยก็คือไม่โซเวียตก็จีนอย่ามองถึงเรื่องคุณภาพของเรือนะมองถึงเรื่องการเมืองเอาใจก่อนถ้าใจได้ก็ซื้อนะคะคุณสุภเกียรตินะคะผมว่ากองทัพเรือคงจะได้เรือดำน้ำแน่สองลำแล้วคิดว่าเป็นเรือดำน้ำต่อใหม่เดี๋ยวไม่โอ้ไม่ใช่มือสองไม่ใช่มือสองนะฮะคือสังเกตเงี้ยจีนนั้นได้พยายามเอาบุคคลสำคัญทางวงการเมืองและทหารเนี่ยมาต้อนรับด้วยอาทิเช่นพลอากาศเอกหวีฉีเลี่ยงรองประธานคณะกรรมการทหารกลางของจีนและในเมิงเจียนจู่สมาชิกกรมการเมืองหัวหน้าคณะกรรมการการเมืองและกฎหมายนะครับในคนนี้ก็เบอร์เลอร์เลยครับคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะฮะคือยังมีในจางเกาลี่เนี่ยเป็นคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนรองนายกรัฐมนตรีจีนเพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์ความร่วมมืออันนี้เห็นชัดเลยว่านะฮะ
ว่าคือนอกจากนั้นยังมีการพัฒนาอาวุธการร่วมฝึกนะฮะและพร้อมนักขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ไทยในราคาพิเศษนั่นผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ต้องการให้เป็นข่าวเท่านั้นแต่สิ่งที่ยังไม่ต้องการให้เป็นข่าวหรือปิดเอาไว้ก่อนเนี่ยคงจะมีมากกว่านี้แน่ๆะนะฮะมิฉะนั้นแล้วพลเอกประวิตรเนี่ยคงไม่รีบร้อนไปหาทั้งที่ต้องฉีกตัวออกจากนายกรัฐมนตรีการต้อนรับนายกรัฐมนตรีรัสเซียในวันเดียวกันนะฮะเพราะนายกรัฐมนตรีรัสเซียเนี่ยนะมาในวันที่7-8ปรากฏว่าในวันที่8ท่านก็ต้อง8ถึง7ท่านก็ต้องเดินทางไปจีนเลยเหมือนกันอันนี้แสดงเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างมากที่ต้องมีอะไรบางอย่างและนอกนั้นผมคิดว่านอกจากจะซื้อเรือแล้วยังต้องขอให้กองทัพเรือจีนเนี่ยฝึกคนประจำเรือสัก4ชุดได้อย่างต่ำนะครับเอาสำรองไว้นะเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วมันก็ใช้ไม่ได้ต้องฝึกอีกนานเนี่ยทั้งการใช้เครื่องมือเครื่องใช้และการอยู่ในเรือดำน้ำของจีนนะครับคิดว่าครบแน่นอนต้องได้จีนนี่พูดคำเดียวโกยเถอะโกยนะฮะ หมดเวลาค่ะของรายการหยิบข่าวมาคุยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้คุณบุญกลมดงบางสถานคุณสุภเกียรติธารณกุลคุณศรีอินทปันตีและดิฉันอรุณวไทยศิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ